เติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัววันนี้ชวนคุณผู้ชมทำเมนูไก่ผิดซอสนรกรับรองกรอบอร่อยรสชาติผิดจัดจ้านแน่นอนค่ะก่อนอื่นเราหมักสะโพกไก่ล็อกกระดูกด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเคล้าให้เข้ากันเตรียมในส่วนของแป้งทั้ง2ส่วนส่วนแรกเทแป้งประกอบอาหารรากโกกิคนผสมกับน้ำให้เข้ากันส่วนที่2เทแป้งประกอบอาหารรากโกกิจากนั้นนำสะโพกไก่ที่หมักไว้ลงคลุกในส่วนของแป้งแห้งและนำชุบต่อในส่วนของแป้งเปียกให้ทั่วทั้งชิ้นและนำชุบแป้งแห้งอีกครั้งจึงนำลงทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันระหว่างนี้เรามาทำซอสเผ็ดกันต่อค่ะใส่ชวงเจียลงในโถป่านพริกขี้หนูแห้งพริกชี้ฟ้าแห้งน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายกระเทียมสับละเอียดหอมแดงสับละเอียดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นปั่นให้ละเอียดนำขึ้นตั้งไฟเติมน้ำและคนจนกระทั่งเดือดปิดไฟพักไว้จนเย็นนำซอสมาทาลงบนสะโพกไก่ให้ทั่วทั้งชิ้นจัดใส่ภาชนะโรยงาขาวคั่วและต้นหอมซอยรับประทานคู่กับโคลสโลกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ